Very good. เขาไม่เห็นกองใช่ไหมเดินมาทำนานุภาคนนั้นด้วยนะเออเออแต่พี่สงสารน้องแกมมี่เขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่ถูกมันจะมีเรื่องกันนะถามถามละหนึ่งสองสามเฮ้ยคำเดียวเลยแรงมากพี่เปิดไฟเปิดไฟบิดคอผู้หญิงละปิดประตูซะเล่าฟังเพลงอะไรกันค่ะแล้วเนี้ยคืนนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อวานคือไม่ทำอะไรอันนี้เบิ้ลคิดว่าจะบ้างก็หลักกรณีที่เราเขาแย่งตะกรวดของกระทะของเขาตะกรวดมาทำมาข่าวไปเหรอลูกไปน้องยังไม่ได้พูดกันนะข่าวแบบนี้วันนี้มึงเรียบร้อยแล้วนะไปเรียบร้อยก็เขารู้น้องเขามาส่งเขาก็เลยทักแชทมาด่าว่าประมาณว่ามึงทิ้งกูอะไรอย่างเงี้ยทิ้งกูยังคุยกับหมาอะไรเงี้ยหนูเลยไม่ได้ทิ้งก็เห็นว่าอยู่กับพวกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดี๋ยวก็มาส่งก็ได้อะไรเงี้ยงั้นกูจะเอาของคืนอะไรเงี้ยเอาอะไรเขาแบงค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เข้ามาในห้องก็พังประตูแล้วทีนี้เขาก็ไปกระชากผมหนูกระชากผมแล้วก็ทุบตีเขาไปกับเพื่อนอีกคนใช่ไหมใช่เพื่อนเขาทำอะไรเพื่อนเขาไม่ได้ทำอะไรค่ะแต่ว่าหนูก็ชี้หน้าว่าเขาว่าอาเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมแบบไม่ห้ามกันอะไรเงี้ยทำไมต้องให้เขาเข้ามาในพื้นที่ของหนูด้วยติดต่อมาค่ะแชทมาบอกว่าไม่ต้องไปเอาเรื่องพวกน้องให้เขาเป็นคนเดียวคนเดียวหนูก็เลยบอกว่าจะไม่เอาเรื่องได้ไงเพราะว่าเขาขึ้นมากันทั้งหมดอ่ะหนูเพิ่งมาเห็นคลิปตอนแรกคิดว่าเขามากันสองคนแต่พวกผู้หญิงอะไรพวกนั้นก็มาด้วยที่นั่งกินด้วยกันนะคะเขาขึ้นมาแล้วแบบคือเขาไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรหนูเลยอ่ะคือปล่อยไปตามนั้นน่ะเสร็จแล้วเขาก็ลงไปลงหอไปเสร็จเขายังไปคุยกันอยู่ข้างหน้าหอหนูอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปที่ติดกับตำรวจอ่ะส่งมาให้หนูดูอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวมันก็ต้องมีการสอบปากคำผู้เสียหายผู้ก่อหาแล้วก็เมื่อตัวออกมาเรียกผู้ต้องหาในฐานะผู้ต้องหาในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเกิดไปแพทย์ออกมาว่าการบาดเจ็บของทางผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในระดับไหนก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่าเป็นทำร้ายร่างกายระดับไหนครับแต่ทั้งนี้รอใบชันสูตรแผลจากแพทย์เบื้องต้นคู่กรณีก็ยังไม่ได้ติดต่อมายังไม่ได้มีการติดต่อมา